หนูก็อยากให้นำพ่อไปรักษาค่ะอยากได้การช่วยเหลือจากพระองค์ท่านค่ะให้นำพ่อหนูไปรักษาให้หายยาที่บ้านก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะการเดินทางไปพาพ่อไปรักษาแต่ละครั้งต้องใช้ค่าเดินทางค่ะก็อยากให้นำพ่อไปรักษาค่ะอยากได้การช่วยเหลือจากพระองค์ท่านค่ะให้นำพ่อหนูไปรักษาให้หายรายได้ที่ได้จากเบี้ยพิการของพ่อก็ไม่พอที่จะนำพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะยาที่บ้านก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะการเดินทางไปพาพ่อไปรักษาแต่ละครั้งต้องใช้ค่าเดินทางค่ะแล้วข้าวปลาอาหารเนี่ยใครดูแลอาค่ะน้องชายของพ่อค่ะเป็นคนจัดเตรียมอาหารไว้ให้แล้วก็ไปป้อนค่ะช่วงเช้าค่ะตื่นเช้ามาหนูจะต้องทำอะไรช่วยพ่อบ้างต้มยาให้พ่อแล้วก็เช็ดตัวป้อนข้าวพ่อป้อนยาก่อนมาค่ะหนูอยากให้พระองค์ท่านช่วยนำพ่อของหนูไปรักษาเพื่อที่พ่อหนูจะได้หายกลับมาทำงานส่งหนูเรียนได้เหมือนเดิมค่ะพ่อของเด็กหญิงปลายระดาวรรณสุดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองเบิดค่ะก็คือพ่อของน้องได้แบบว่าหย่าร้างกันกับแม่แล้วทีนี้พ่อก็ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นแล้วทีนี้ก็หาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้แต่ก่อนก็คือก็จะเป็นพ่อเป็นเสาหลักเป็นคนหาเลี้ยงค่ะแต่พอพ่อล้มป่วยก็ไม่มีคนหาเลี้ยงก็จะมีน้องชายของพ่อที่ออกไปทำงานรับจ้างมาหาเลี้ยงครอบครัวในแต่ละวันค่ะบางวันก็มีคนจ้างบางวันก็ไม่มีนะคะแล้วทีนี้พ่อของน้องนี่ป่วยเป็นกระดูกทับเส้นมาได้ระยะเวลา2 ปีแล้วที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงลูกนั่งไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในตอนเช้านี่น้องก็จะต้องตื่นแต่เช้านะคะมาเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนยาพ่อก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะแล้วช่วงกลางวันก็จะมีญาติแก่ๆกับปู่ที่เป็นวัยชราแล้วค่ะคอยดูแลพ่อไว้แต่ตอนเย็นน้องก็จะรีบกลับบ้านค่ะรีบกลับบ้านเพื่อกลับไปดูแลพ่อค่ะแล้วน้องก็บอกว่าอยากให้พ่อหายนะคะไม่อยากให้พ่อเจ็บปวดแล้วเพราะว่าพ่อจะได้ช่วยเลี้ยงดูหนูแล้วส่งหนูเรียนพ่อก็บอกอย่างนี้สงสารพ่อแล้ววันไหนน้องบอกว่าวันไหนที่พ่ออากาศเย็นๆพ่อจะมีอาการเจ็บปวดแล้วก็ทรมานแล้วก็จะนั่งร้องไห้เฝ้าพ่อนะคะย่าก็บอกว่าก็จะนั่งเวลาเห็นพ่อปวดแล้วช่วยอะไรไม่ได้นะคะที่มีอัธยาศัยดีเรียนดีเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนนะคะแล้วก็ในการไปแข่งขันต่างๆนี่
น้องจะอย่างเช่นแข่งขันทักษะวิชาการนี่น้องก็ได้ระดับเหรียญทองการเล่านิทานภาษาอังกฤษค่ะค่ะเป็นคนที่ถือว่าเป็นเด็กที่มีความกตัญญูอย่างมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่มีจิตอาสาจะชอบช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเวลาเรียนอยู่บนห้องก็ช่วยเหลือเพื่อนครับหนูก็อยากให้นำพ่อไปรักษาค่ะอยากได้การช่วยเหลือจากพระองค์ท่านค่ะให้นำพ่อหนูไปรักษาให้หายยาที่บ้านก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะ